สวัสดีครับผมบอยวิสุทธิ์แสงอรุณเลิศนักเขียนเบสเซลเลอร์แล้วก็นักพูดสร้างแรงบันดาลใจหลายๆคนนะครับอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าอาชีพแรกของผมนะครับที่ก่อนที่ทุกคนจะรู้จักในฐานะของผมเป็นนักเขียนเนี่ยผมเป็นนักแต่งเพลงมาก่อนถึง10กว่าปีนะครับอยู่ที่ GMM Grammy นะครับหลายๆเพลงของผมไม่ว่าจะเป็นปากไม่ตรงกับใจของชินชินวุฒิจากคนรักเก่าของอ๊อฟปองศักดิ์หรือว่าตกหลุมรักเธอทุกวันนะครับของพี่เบิร์ดธงชัยนะครับนั่นเป็นบทเพลงบางส่วนที่ผมแต่งนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนนะครับมีความฝันอย่างหนึ่งนะครับที่คุณอยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองอยากจะแต่งเพลงเป็นแล้วเชื่อว่าทุกคนมีบทเพลงอยู่บทเพลงหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเองแล้วเราอยากจะขุดมันออกมาอยากจะทำมันให้เป็นเพลงแต่เราแต่งเพลงไม่เป็นนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สใหม่ของผมนะครับชื่อว่าเขียนไม่กี่คำทำเพลงดีกว่าคือเราอยากจะเอาไปแต่งเพลงให้กับคนที่เรารักแต่งเพลงให้กับบริษัทเพื่อที่จะเอาไปใช้ในงานการตลาดบ้างอะไรบ้างครับบางทีการทำงานเรามันก็เครียดนะครับแล้วก็บางช่วงเวลาเนี่ยเราต้องการที่จะผ่อนคลายหรือรีแลกซ์ก็ต้องหางานอดิเรกทำนะครับเมื่อเราชอบฟังเพลงเนี่ยก็อยากมีเพลงเป็นของตัวเองครับผมมันจะเพิ่มทักษะในการหาคำหรือหาอะไรต่างๆมาลงในเนื้อเรื่องของเราให้มันแปลกขึ้นให้มันใหม่ขึ้นผมสนใจเพื่อที่ว่าในอนาคตผมจะได้ขยับขยายความรู้ตรงนี้ไปใช้อาจจะได้ใช้บ้างหรืออาจจะไม่ได้ใช้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเก็บความรู้ตามคอนเซ็ปต์ของ Stock Tomorrow เวลาเราใช้ชีวิตไปทุกวันเนี่ยเราจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายแต่ว่าเพลงเนี่ยจะเป็นตัวนึงที่จะช่วยบันทึกเรื่องราวเหล่านั้นในแบบฉบับของเราครับดังนั้นการแต่งเพลงถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่น่าจะถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตได้ดีมากครับผมใครบ้างนะครับที่เหมาะสมที่จะเรียนในคอร์สเขียนไม่กี่คำทำเพลงดีกว่าผมตอบว่าคนที่อยากแต่งเพลงเป็นเท่านั้นเองนะครับนี่คือคุณสมบัติทั้งหมดคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่ารุ่นที่ผมสอนไปแล้วเนี่ยมีตั้งแต่อายุ18ถึงเกือบ70นะครับช่วงอายุเนี่ยห่างกัน50ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุขนาดไหนคุณก็เรียนได้เล่นดนตรีเป็นไหมไม่จำเป็นเลยครับคนที่มาเรียนกับผมนะครับมีตั้งแต่อาจารย์สอนดนตรีจนถึงคนที่เล่นดนตรีไม่เป็นเลยแม้แต่น้อยนะครับแต่ทุกคนจะได้หลักการอะไรบางอย่างที่คุณเอาไปพัฒนาต่อได้เอาไปสร้างเพลงในแบบของคุณได้ครับปกติไม่ได้เล่นดนตรีครับแต่ว่าชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงครับเวลาว่างๆเนี่ยก็อยากจะลองแต่งเพลงดูอะไรเงี้ยเผื่อเฮ้ยเรามีเพลงของตัวเองมีเล่นดนตรีนิดหน่อยครับพอเล่นได้บ้างครับพอเข้าใจบ้างนิดหน่อยพื้นถือว่าไม่เยอะมากไม่ได้เป็นนักดนตรีครับแต่ชอบดนตรีเคยเล่นก็เป็นเล่นกีตาร์ตอนสมัยม.ต้นม.ปลายเล่นนะครับปกติแล้วเนี่ยไม่ได้ชอบเล่นดนตรีครับแต่ก็ชอบไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อนนะครับตอนแรกคิดว่ายากครับเพราะเราไม่รู้จักเลยว่าแพทเทิร์นนะครับหรือว่าลอจิกในการประดิษฐ์โครงสร้างของเพลงขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเพลงแต่ละเพลงมันมีโครงสร้างอะไรนะครับได้แต่ใช้อาศัยหลักการจากประสบการณ์ในการฟังเพลงจริงๆเนี่ยไม่มีความรู้ในด้านเรื่องของว่าจะแต่งเพลงยังไงครับก็คือว่าแบล็งทุกอย่างครับยากมากครับคิดว่าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะแทบไม่มีโอกาสแต่งเพลงเลยแต่ว่าผมก็แปลกใจนะครับว่าหลังจากได้เข้ามาในคลาสเนี้ยก็เห็นคนหลายคนมีเอาความคิดตัวเองขึ้นมาแล้วก็เอาเรื่องสตอรี่หรือประสบการณ์ต่างๆที่เคยประสบมาครับเอามาเขียนเป็นผลงานขึ้นมาได้ภายในระยะเวลาแบบวัน2วันนะครับคือทุกคนทำได้ครับคุณจะได้เรียนรู้นะครับว่าให้การเขียนเนื้อร้องเนี่ยเขาทำยังไงกันคุณจะมีรูปแบบการเขียนเนื้อเพลงแบบไหนได้บ้างอะไรคือ6องค์ประกอบนะครับที่คุณรู้แล้วเนี่ยคุณจะเขียนเพลงแล้วมันร้องเข้าปากอะไรคือ4องค์ประกอบที่ถ้าคุณมีตรงนี้ครบเพลงจะเป็นเพลงที่หลายๆคนประทับใจในเพลงของคุณผมจะพูดเรื่องของการสร้างทำนองพูดวิธีการไว้หมดว่าเอ๊ะทำยังไงจากทำนองสั้นๆขยายออกไปทำนองใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นทำนองทั้งเพลงคุณทำมันมาได้ยังไงและในยุคนี้เนาะเราอยู่ในยุคที่มีแอปพลิเคชันมีเว็บไซต์เยอะแยะครับผมจะเผยให้คุณเห็นถึงว่ามันมีเว็บไซต์อะไรบ้างที่ช่วยให้คุณแต่งเพลงเป็นโดยที่คุณเนี่ยเล่นดนตรีก็ไม่เป็นมีเว็บไซต์อะไรบ้างที่ช่วยคุณเล่นดนตรีถ้าคุณเล่นดนตรีไม่เป็นเขาเล่นให้
พี่บอยเนี่ยสามารถถ่ายทอดได้อย่างดีมากๆครับคือพี่บอยบอกเลยว่าสตรัคเจอร์ของเพลงคืออะไรนะครับทั้งที่เราเป็นคนที่แทบจะไม่มีพื้นทางด้านดนตรีเลยเนี่ยสามารถเรียกได้ว่าเริ่มต้นจากศูนย์เลยก็ได้ครับทำให้ค่อยๆคอมโพสเพลงขึ้นมาจากเนื้อเพลงจากเมโลดี้เข้ามาประกอบกันเป็นเพลงได้โดยภาพรวมก็ได้รู้จักว่าเฮ้ยจริงๆการแต่งเพลงมันมีหลักของมันนะซึ่งแบบว่าแต่ผมคิดว่าที่สำคัญก็คือวิธีการในการที่สร้างมันขึ้นมาเพราะให้ผุดมันขึ้นมาจากว่าสิ่งที่มีอินพุตอยู่ในหัวแล้วล่ะแต่ว่าเราจะทำให้มันออกมาเป็นเนื้อเพลงได้ยังไงอันนี้สำคัญครับซึ่งก็ได้เรียนรู้จากพี่บอยไปพี่บอยเอาประสบการณ์ของพี่บอยทั้งหมดในชีวิตการแต่งเพลงเขาครับมาเล่าให้ฟังแล้วก็เข้าใจง่ายได้กลับไปเยอะมากนะฮะแล้วผมขอแนะนำเลยว่าถ้าใครถ้าเป็นไปได้มีคอร์สหน้าเกิดขึ้นสมควรจองครับคุณจะไม่ผิดหวังมาค้น1เพลงที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะครับผมเชื่อว่าความฝันของคุณจะเป็นจริงจากคอร์สนี้ครับแล้วพบกันครับ